เสื้อแบบนี้ใส่ยังไงให้รอดอ่ะฝ้ายจะมาแชร์เทคนิคการแต่งตัวให้เก๋และชิลแบบง่ายๆโดยไอเทมหลักวันนี้ก็คือเสื้อลายตารางค่ะเป็นลายที่ฝ้ายสังเกตว่าหลายคนอ่ะเลือกที่จะไม่ใส่เพราะคิดว่ามันรอดยากตอนที่ฝ้ายไปซื้อเสื้อตัวนี้ฝ้ายก็คิดว่าเฮ้ยมันสวยดีแล้วเนื้อผ้ามันก็นุ่มมากด้วยอ่ะแต่พอใส่แล้วนั้นมันได้มั้ยนะได้มั้ยนะได้แหละหรือว่ายังไงมันผิดที่เสื้อหรือผิดที่เราผิดที่เราหรือผิดที่เสื้อผิดที่เสื้อหรือผิดที่เราเอ๊ะในเมื่อเราไม่ใช่คนที่แบบใส่อะไรยังไงก็ได้ก็รอดโดยที่ดูไม่ต้องพยายามอะไรมากมันต้องมีการสไตลิ่งอะไรอีกนิดหน่อยมาค่ะฝืดเชียไม่ได้แต่งหน้ามาเรียบร้อยนี่ฮะสำหรับลุคแรกฝ้ายก็จะมาแมทช์กับกางเกงขากว้างทรงประมาณนี้ค่ะจะเป็นทรงอื่นก็ได้นะคะเน้นให้เป็นเอวสูงจะสวยใส่เสื้อทับเข้าไปกับบราหรือสปอร์ตบราที่มีความกระชับประมาณหนึ่งนะคะจัดทรงคอเสื้อให้กว้างๆไม่ต้องติดกระดุมนะคะจับชายเสื้อข้างหนึ่งจะเป็นข้างไหนก่อนก็ได้พาดเข้าไปอีกฝั่งแล้วก็สอดหรือเหน็บไว้ใต้ชุดชั้นในค่ะเราเลยต้องเลือกชุดชั้นในที่กระชับนิดนึงสำหรับลุคนี้นะคะและถ้าอยากให้ดูไม่โป๊ก็เลือกแบบที่เป็นสปอร์ตบราหรือว่าเลือกสีที่คุมโทนไปด้วยกันกับเสื้อได้ค่ะเอาชายเสื้ออีกข้างพาดมาแล้วก็เหน็บไว้ที่ใต้ชุดชั้นในของอีกฝั่งพับแขนเสื้อขึ้นนิดหน่อยก็เรียบร้อยแล้วค่ะลุคที่2ใส่กับเสื้อยืดเข้าข้างในกางเกงแล้วก็เข็มขัดค่ะรู้ไหมว่าแค่เพิ่มเข็มขัดเข้ามาก็ทำให้ลุคนี้โดยรวมดูดีขึ้นได้แล้วคลุมเชิ้ตทับเข้าไปจัดทรงนิดหน่อยเลือกรองเท้าให้สีลิงก์กับเสื้อผ้าเท่านั้นแหละคุณก็เป็นคนเก๋ท่านหนึ่งแล้วล่ะค่ะลุคที่3ชิลแบบน่ารักเราก็จะใช้เสื้อกระปี้กระป๊อกตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้ละค่ะหรือจะเป็นเกาะอกก็ได้กับกางเกงทรงสบายๆที่ชอบไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นยีนส์นะคะแล้วก็ใส่เชิ้ตคลุมเข้าไปเลยค่ะก็จะได้เป็นลุคที่แบบดูผสมผสานระหว่างความเซ็กซี่เล็กๆกับความสบายๆอย่าลืมขยับคอเสื้อออกมาให้กว้างกว่าเดิมนิดนึงนะคะเป็นดีเทลเล็กๆที่ลองทำแล้วมันจะมีความเป็นเฟมินีนขึ้นมาดูจึ้งกว่าเดิมลุคที่4คุณมีสิ่งนี้อยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือไม่สติลลูกไม้ต่างๆถ้ามีแล้วก็เอามาใช้งานให้คุ้มค่ะใส่กับเสื้อแนวนี้ก็ได้จะเป็นแบบเสื้อหรือแบบเดรสเลยก็ได้นะแล้วก็ลองทาบดูว่าเราจะเปิดไหล่ประมาณไหนเลเวลไหนพอได้ระดับที่ชอบแล้วก็ติดกระดุมล็อกเป้าไว้ที่ตรงนั้นค่ะสักเม็ด2เม็ดก็พอเลือกตามที่โอเคเลยนะคะว่าอยากจะเปิดซ้ายหรือว่าเปิดขวาเรียบร้อยค่ะอย่าลืมเลือกสีที่มีความลิงก์กันด้วยนะคะมันจะได้ดูแมทช์กันได้แบบลงตัวจริงๆลุคนี้ใส่กับกางเกงวอร์มรองเท้าผ้าใบก็ได้นะเป็นความคอนทราสต์ที่เก๋และเท่ดีไฟแค่ได้อินสปิเรชันมาจากดาราฮอลลีวูดนะคะคือใส่รองเท้าบูทแล้วออกไปซื้อกาแฟงี้สันฝันนะคะและลุคที่มาแนวสปอร์ตซะหน่อยเราจะใส่กับสเวตแพนท์แล้วก็สปอร์ตบราแน่นอนว่าเลือกในโทนสีใกล้เคียงกันเพราะว่าเวลาคุมโทนอ่ะมันทำให้ทุกอย่างแมทช์ลงตัวกันได้ดีจริงๆนะเนี่ยค่ะใส่คลุมไปตอนจะไปออกกำลังกายหรือตอนจะไปวิ่งก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราอาจจะติดกระดุมไว้แบบเบี่ยงไหล่นิดนึงเหมือนลุคที่แล้วก็ได้ก็มีความเก๋หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะป้ายก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการแต่งตัวทุกวันเลยในแบบที่ตัวเองชอบนะคะเต็มที่